สวัสดีครับพบกับรายการสปท. Talk นะครับผมยงยุทธแสงกรมนะครับเป็นผู้ดำเนินรายกสารวัสนดีะครคัรบับสวัสดีก็ครับสวัสดีครับสวทั่สาดนีผูค้รัดบำเนสิวนัสดีรายการทุกท่านครับผครมับสแลวะัสดกี็ครับสวสัสดวีัสครัดบีท่านผู้ชมนะครับตรงนี้เราจะครไัดบ้ผมมารับความรู้มาขับเคลื่อนงานเพื่อเป็นกำลังใจหรือเป็นทิศทางแนวทางของคนพิการนะครับที่จะได้มีอาชีพการงานทำมีความหวังในชีวิตแม้จะโควิดคเรกับิดผขมึ้นมากมายครับผมครับเราต้องขอบคุณไปถึงทาง CPO นะให้เราไปขายที่หน้าเซเว่นอะไรต้องการสร้างอ่างทองเป็นโมเดลอ่างทองเป็นต้นแบบที่จะส่งเสริมถ้าประสบความสำเร็จดีเขาทำตู้คอนโซลทำอะไรมาให้แล้วก็มีป้ายมีอะไรไปตั้งหน้าเซเว่นได้เลยจะสาขาไหนใครคนพิการทั่วประเทศเนี่ยใครต้องการบอกได้ไม่ได้ครับเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็ไปขายตรงเนี้ยเราก็ให้คนไปขายพอไปขายแล้วก็มีรายได้เป็นค่าตอบแทนแล้วก็ยังมีเงินส่วนแบ่งสำหรับยอดการขายอันเนี้ยก็จะเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนพิการอย่างหนึ่งต้องขอบคุณทาง CPO นะครัทบางเซเว่นอีเลฟเว่นที่ให้โอกาสตรงนี้ออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือฉลากอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมาให้เราดีอนาคตผมก็วางเป้าหมายตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างการตลาดออนไลน์ที่จริงเนี่ยทาง CPO เขาก็ช่วยเราทำเพจนะฮะขนมครับผมบ้านลุงแดงใครสนใจผลิตภัณฑ์ของเราก็เข้าไปดูได้นะฮะในขนมบ้านลุงแดงออเดอร์สั่งมาได้มีราคามีชนิดของผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่ในนั้นได้เพจขนมบ้านลุงแดงนะ